สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์พ่อจะตัดต้นกล้วยทิ้งที่บ้านโอทะลันตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ลูกสาวเจ้าของสวนยางได้ออกไปให้น้ำกรดต้นยางบริเวณท้ายหมู่บ้านบังเอิญได้ไปพบเห็นต้นกล้วยน้ำว้าที่พ่อได้ปลูกไว้เป็นเวลาหลายปีที่มีสีที่แปลกตาคล้ายกล้วยด่างก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินเรื่องกล้วยด่างที่ออกข่าวแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยด่างแท้หรือเทียมจึงได้นำมือถือมาถ่ายภาพเป็นข้อมูลส่งไปยังผู้ที่มีความรู้ด้านไม้ด่างซึ่งก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กชอบสะสมไม้ด่างอยู่แล้วเช้าวันนั้นปรากฏว่าได้รับการยืนยันว่าเป็นกล้วยด่างแท้แน่นอนและได้ทำการติดต่อขอซื้อทันทีในราคาครึ่งแสนเมื่อตกลงราคากันได้ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวก็ได้รีบเดินทางไปทันทีจากตัวเมืองสุรินทร์ไปยังบ้านโอรทันพื้นที่พบกล้วยด่างเมื่อไปถึงก็มีคุณแม่พี่ชายและกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานของผู้ไปพบเห็นกล้วยด่างมารอต้อนรับและส่งมอบอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้ติดต่อขอซื้อได้สอบถามที่มาของกล้วยปรากฏว่าเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านปลูกทิ้งไว้ท้ายสวนเป็นเวลาหลายปีซึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปลูกไว้ได้เล่าว่าตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ก็ไม่เคยพบกล้วยอะไรลายแบบนี้ด้วยความที่ไม่รู้จักก็ได้ตัดทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งและยังปรากฏร่องรอยการตัดเราคิดว่าอาจเป็นโรคกลัวจะก่อเกิดความเสียหายต่อพืชไร่ชนิดอื่นเมื่อหลายเดือนก่อนยังได้กล่าวว่าไม่คิดว่ากล้วยด่างจะเกิดในพื้นที่ของตนและจะมีราคาแพงขนาดนี้ทั้งตกใจและดีใจที่ลูกสาวได้ไปพบก่อนหากช้ากว่านี้คุณพ่อจะตัดทิ้งอีกครั้งนับเป็นความโชคดีชาวสวนยางมากเพราะกล้วยด่างที่พบนั้นเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านโอกาสในการด่างเองในธรรมชาติน้อยมาก1ในแสนในล้านต้นก็ว่าได้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นในพื้นที่ดังกล่าวเขตชายแดนจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ